ไรอ่ะเธอนี่นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะเธอรู้ไหมว่าตอนที่เธอไปเป็นทหารอ่ะพี่เหงามากแค่ไหนผมขอโทษนะพี่ปัดเมื่อกี้ผมลืมตัวไม่เป็นไรพี่เข้าใจอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่เรื่องของเรามันจบไปแล้วอะเธอพูดแบบนี้หมายความว่าเธอไม่ชอบพี่แล้วใช่ไหมครับโกหกแล้วเมื่อกี้ล่ะที่เธอทำมันคืออะไรพี่ว่าเรามารื้อฟื้นความหลังกันดีกว่าอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอคะพอดีวันนี้งานผมเสร็จไวอะกิดแล้วนี่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อกลับมาได้สักพักแล้วครับคุณเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะพี่ชายเธอขึ้นไปแล้วอะค่ะเรามาต่อกันดีกว่าผมว่าผมขอตัวขึ้นห้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวกิ๊กถ้าเธอไม่ทำพี่จะเอาเรื่องของเราสองคนไปบอกพี่ชายเธพี่นนท์นี่เป็นอะไรทำไมเห็นหน้าฉันแล้วแกต้องตกใจเนี่ยเปล่าครับพี่ฉันมีอะไรจะถามแกหน่อยถามอะไรเหรอพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเป็นพี่ที่ดีไหมดีสิพี่พี่ถามทำไมหรอแล้วฉันเคยทำอะไรให้แกไม่พอใจบ้างไหมไม่มีนะพี่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันรักแกมากแค่ไหนทำไมพี่ถามแบบนี้พี่มีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกจะไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่นนท์ฉันมีอะไรจะบอกอะฉันกับพี่ปัดกีดพี่มาแล้วเอ้าคุณนี่เธอขึ้นมาทำอะไรบนนี้อ๋อพอดีข้างล่างน้ำไม่ไหลอ่ะเลยจะมาขอใช้ห้องน้ำน้องมาซะหน่อย
รานี่คุยอะไรกันอยู่หรอไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องทั่วไปอ่ะผมว่าผมขอตัวลงข้างล่างก่อนดีกว่าจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยอะไรเหรอคุณทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะไม่ดีใจหรอเปล่าผมดีใจแต่พูดไม่ออกแต่ไหนกิจดีใจไหมอีกหน่อยกิจจะมีหลานแล้วนะคุณเดี๋ยวคุณช่วยพาฉันไปฝากขังที่โรงพยาบาลหน่อยนะเดี๋ยวฉันก็ไปแต่งตัวก่อนคุณเดี๋ยวไว้ตอนเย็นแล้วกันนะวันนี้ผมรีบอ่ะพอดีมีประชุมด่วนหมายความว่าต่อไปเนี้ยพี่กับผมอ่ะเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าก่อนที่เรื่องมันจะยิ่งแย่ไปมากกว่านี้ผมหวังว่าพี่จะเข้าใจผมนะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะไปออกไปจากที่นี่ได้ละนี่พูดบ้าเลยเนี่ยฉันก็กำลังพูดเรื่องที่เธอกับน้องชายฉันแอบไปชู้กันไงนนคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะเธอเลิกแถหน้าแล้วได้สักทีเถอะนี่ผลตรวจดีเอ็นเอเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกฉันไปออกไปจากที่นี่ได้ละแล้วก็เอาลูกของเธอออกไปด้วยแต่เด็กคนนี้เขาก็เป็นลูกของน้องชายคุณเขาก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เหมือนกันเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกผมพี่นนท์ผมมีเรื่องอยากจะสารภาพกับพี่อ่ะผมกับพี่ปายไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้มาตั้งนานแล้ว
แต่เด็กในท้องไม่ใช่ลูกของผมนะพี่แกรู้ได้ยังไงผมเป็นหมันไม่จริงแกโกหกถ้าไม่เชื่อจะลองไปตรวจ DNA ดูก็ได้นะฉันว่าเธอน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเด็กคนนี้คือลูกใครแต่จะไปรู้ได้ไงล่ะเธอนี่มันน่ารังเกียจที่สุดเลยไปออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วไปไปคุณคะช่วยค่านมลูกหน่อยนะคะช่วยค่านมลูกฉันด้วยนะคะคุณคะนนฉันขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่ฉันทำมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยเลยและฉันรู้ว่าคุณไม่มีทางให้อภัยฉันได้จากนี้ไปฉันขอไปตามทางของฉันแต่ฉันมันเป็นแม่ที่ไม่เอาไหนฉันคงไม่มีปัญญาดูแลลูกของฉันได้หรอกถ้าคุณยังเหลือความรักให้ฉันอยู่บ้างฉันอยากฝากให้คุณช่วยดูแลเด็กคนนี้แทนแม่เลวๆของฉันให้หน่อยนะจากปัด